เฮ้ยมันลอยขึ้นครับแล้วมันสันดาบด้วยครับทุกท่านทุกคนครับเจอแล้วครับโอ้ยเจ้าป่าเจ้าเขาได้โปรดเปิดทางให้ลูกด้วยเฮ้ยทุกคนครับตาผมฝาดหรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยสวัสดีครับหายไปแล้วครับอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เล็กแล้วยังไม่ทันขาดคำเลยนั่งอยู่กับที่ก่อนเลยแล้วกันนะแป๊บนึงครับผมอันนี้พระจันทร์หรือว่าจะพระจันทร์เมื่อกี้ไม่ใช่ดิเมื่อกี้ไม่ใช่พระจันทร์เอาไปโผล่ตรงนั้นแล้วครับอะไรสีแดงวะทุกคนเฮ้ยหายไปแล้วครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับคนไม่น่าจะไปไม่น่าจะไปสูงและเร็วขนาดนั้นนะปูสอครับเฮ้ยไอ้เล็กละไอ้ยิงขึ้นครับทุกคนอย่าบอกนะว่าที่ชาวบ้านเขาพูดกันอุ้ยขึ้นเป็นในแนวตรงเลยครับทุกท่านหรือนี่จะเป็นที่ชาวบ้านเขาพูดกันหรือว่าเฮียเจ้าที่เจ้าทางจะมารับรู้หรือเปล่าวะผมอยู่นี่นะแป๊บนึงครับเปิดไฟนิดนึงผมอยู่นี่เปิดไฟเห็นเปล่าวะบนเขาเลยครับอุ้ยโอ้โอ้ย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 หูยเรียบร้อย1แผล1เลือดภูสอครับภูสอลอยได้ครับทุกท่านอย่าระบุภาพด้วยไม่ใช่แสงสมมาตรคงที่ถ้า LED จะสมมาตรคงที่นะครับผมภูสอหูไปอย่างเร็วเลยครับเฮ้ยอุ๊ยนึงครับเหี้ยล้มเลยเหลี่ยมๆนี้ครับผมปืดปาดอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็ไปตรงเหลี่ยมนี้สูงๆครับไกลตาไกลตีนเขาหินตกถ้าไอ้พวกแสงสมมาตรคงที่ LED ทั้งนั้นนะครับผมนะแต่เมื่อกี้มันเหมือนมีการสันดาบนะครับสวัสดีครับโดนโหดูไงเป็นโดนปูสองครับ
ทุกคนสังเกตหินตามพื้นนะครับอารมณ์เหมือนตกมาจากข้างบนขออนุญาตนะครับผู้สอเสียงเดินครับตรงนี้ป่าจ๋าเลยนะครับผมเพราะเป็นภูเขาจริงๆเสียงหินกิ้งมาจากข้างบนทุกคนถ้าผู้อาวุโสไม่ชอบผมนะครับผมก็ให้หัวผมแบะได้นะครับแต่ผมเจตนาดีนะครับผมโอ้แป๊บนึงครับตรงนี้มีโพรงถ้ำครับอุ้ยเมื่อกี้ก้อนขนาดไหนวะผมเจอโพรงถ้ำทุกคนกลัวสัญญาณหมุนจริงๆเลยวะไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเข้ามาแล้วสัญญาณจะตัดหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ต้องลองครับอุ้ยอันนี้นะไม่แน่ใจว่าเป็นเหลี่ยมของโพรงถ้ำงูหรือเปล่านะครับผมฮัลโหลโคตรใหญ่เลยครับผมเหมือนภูเขาถูกผ่าครึ่งครับบอกได้เลยครับว่าเป็นภาพที่โคตรสวยงามเลยครับผมเฮ้ยทุกคนครับว่าไม่ปลอดภัยแล้วว่ะเฮ้ยหลายๆที่ที่ผมมักจะเจอในป่าครับผมนั่นก็คือเป็นดวงไฟแบบที่เกิดการสันดาบนะครับไม่ใช่แสงประดิษฐ์หรือพวก LED ที่เราเห็นกันบ่อยๆบูเป็นสีนู่นสีนี่อะไรอย่างนี้นะครับผมนะสันดาบก็คือมันจะบึบบับบึบบับโซโลโกยันโตไอ้มึงจะลอยไปไหนแล้วโอ้ยเฮียวูบวาบวูบวาบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮียทุกคนครับเหมือนอยู่บนเขาอีกลูกนึงครับทุกท่านหูในป่าลึกเลยครับทุกคนเฮียจะสูงไปไหนวะลงมาเด้ไอ้เฮียวาร์ปได้ด้วยหายไปแล้วครับอุ้ยไอ้เฮียมึงวาร์ปผมจำได้แล้วครับทุกคนเฮ้ยมันลอยขึ้นครับแล้วมันสันดาบด้วยครับทุกท่านหายไปแล้วครับเฮียลงมาเด้อุ้ยหายไปแล้วครับเฮ้ยมันเลื่อนลงครับมันลงมาครับทุกคนมันลงมาไอ้เหี้ยแม่งหายไปเลยหืมฮัลโหลมาเด้อตามมาเฮ้ยทุกคนครับไอ้เหี้ยโอเคครับต่อครับผมเมื่อกี้ไม่ทันนะครับผมนะโอ้แล้วเสร็จนะความดันมาตีตอนนี้ด้วยครับตอนนี้เพลียมากครับทุกคนนะใครใช่ครับผมนะแล้วเดินมาไม่รู้กี่กิโลแล้วตั้งแต่ข้างล่างจนถึงบนเขานะทำที่สองแล้วครับทุกคนไปต่อครับแม่งเอ้ยขาดตอนเลยไปต่อครับผม
อึ๊บโอ้ขาสั่นเลยครับตัวหนักเลยตอนนี้ใครกินนะครับผมนะโอ้โหแล้วบันไดก็แบบเล็กมากชันมากเห็นไหมครับเนี่ยสุดแล้วครับผมแค่นี้เลยเดินไม่ดีตกตายเลยนะครับนะโอ้ยตกลงไปแล้วก็กุก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 สุดลูกหูลูกตาเลยนะครับไปต่อครับไปแทบจะพิงถ้ำแล้วโอ้ทุกคนครับเราเจอกับทูบสมัยหนึ่งนะครับผมที่เก่ามากนะบางอันบางตำแหน่งก็ปักดอกเดียวนะครับผมนะบางตำแหน่งก็3579 1138บ้างนะครับผมนะ16 15นะครับครบเลยเหมือนเจอกับกระทงเก่าครับทุกท่านทุกคนครับเจอแล้วครับโอ้ยโอ้ยหินอลังการงานถ้ำครับทุกท่านโอ้ใหญ่มากเลยครับเหมือนมีสิ่งปลูกสร้างเลยครับทุกคนตอนนี้เหมือนเจอกับแค่ครับแล้วก็อาสนะนะครับผมแล้วก็องค์พระพุทธรูปนะครับที่เก่ามากนะครับผม3องค์ประดิษฐานอยู่ณจุดนี้นะครับผมนะขอทำการสักการะก่อนนะครับทุกท่านแป๊บนึงนะครับผมอึ๊บโอ้โหเก่าสุดๆเลยครับน่าจะไม่ได้รับการบูรณะมานานพอสมควรเลยนะครับทุกท่านแต่ขังมากครับแป๊บนึงนะครับผมอึ๊บขอทำความเคารพสถานที่ก่อนนะครับผมโอเคไปต่อครับอึ๊บเหมือนตัวนี้จะลงได้นะครับนะโอ้แค่อาสนะใกล้พังแล้วนะครับอึ๊บหลอดไฟที่เก่ามากครับทุกคนดูในกล้องนะครับอาจจะดูใหม่นะครับผมแต่ในความเป็นจริงเก่าแบบทั้งเหลืองทั้งขี้ฝุ่นทั้งขึ้นคราบนะครับผมเหมือนมีพงเล็กพงน้อยมากมายครับได้สิครับผมนะรูข้างคาวแน่นเลยครับเป็นรูปหัวใจเลยครับตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับโหโพงข้างคาวเป็นรูปหัวใจครับน่ารักมากไปต่อครับผมนะโทรศัพท์เป็นไรกลับซูมยังไงวะเนี่ยโอเคโอเคได้แล้วครับคือไม่ค่อยถนัดการอัดวิดีโอด้วยโทรศัพท์นะครับผมเหมือนมีเทียนพรรษาครับเราลองจุดกันดูไหมครับทุกคนนะ
ของไหว้ที่โดนสรรพสัตว์กินไปหมดแล้วครับงั้นผมขออนุญาตลองถือวิสาสะจุดดูนะครับเทียนคู่เลยครับผมนะโอ้โหเสียงอะไรวะข้าพเจ้าจะลองทำการจุดดูนะครับแสงที่ออกมาต้องสวยมากแน่ๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าเก่าขนาดนี้จะจุดติดอยู่หรือเปล่านะน่าจะชื้นนะครับผมเพราะว่าอุณหภูมิในถ้ำนะนะคือถ้าจุดเทียนในถ้ำยิ่งหายใจยากกว่าเดิมอีกนะคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มกันเนี่ยแต่ก็ได้ฟิลครับนะติดแล้วครับผมนะโอ้โอ้โอ้โหหน้าทิ่มครับโอ้โหภาพโคตรสวยเลยครับผมนะมาหายใจยากก็หายใจยากนะครับโอเคนี่เราทำยังกับจะลนเหล็กไหลเลยครับแต่ที่รู้ๆเหมือนผมได้เลือดแล้วนะครับนะอุ้ยโอ้โหอ๋อครับทุกท่านโหเล่นจริงเจ็บจริงนะครับผมอืดอ้อยโอ้โหจริงเลยครับนี่ของจริงเลยนะครับผมนะโอ้โหโคตรเลียวครับทุกคนเลือดซ้ำสองรอบครับผมจำได้เลยว่าเมื่อ30ปีก่อนนะครับนะตรงจุดนี้ผมเจออะไรมาบ้างนะครับผมนะโอ้นี่แหละครับบททดสอบนะเปิดไฟสว่างโล่แม่งเด็ก3ขวบก็มาได้นะครับนะแล้วเราจะเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างนะวันนี้ผมมาก็เพื่อพิชิตอุปสรรคทั้งมวลครับผมนะที่ว่ากันว่าหลอนต่างๆนานานะครับผมโอ้เนี่ยเมื่อกี้ผมปุ๊บ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 กิ้งตรงนี้น่าจะเลือดแล้วครับนะระวังด้วยนะได้ยินเสียงขังคาวไหมครับนะเดี๋ยวผมเพิ่มตัวช่วยอีกอันหนึ่งโอเคนะถ้าบอกว่าเราใช้ไฟอันนี้หนึ่งนะครับผมแล้วกันนี้หนึ่งนะกำลังดีนะเยอะกว่านี้ก็ไม่รู้จะเข้ามาทำไมแล้วนะครับผมนะใจจริงอยากจุดเทียนด้วยอยู่ในนี้นะซอกเล็กซอกน้อยมากมายครับใช้ไฟที่แขนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไฟที่เข็มขัดนะไฟที่เข็มขัดจะเน้นส่องพื้นนะครับเหมือนเจอกับโพรงลึกครับทุกคนนะไฟนี่น่าจะต่อไว้นานแล้วนะครับนะโหน่าเข้ามากเลยนะผมว่าผมต้องมาเก็บรายละเอียดที่นี่อีกยาวเลยครับนะอุ้ยเกือบชนเลยครับอึ๊บ
โหเทียนพรรษาเล่มเบลิ่มเลยครับมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเหมือนผมเจอโพรงอีกครับทุกคนตรงนี้อึ๊บตรงนี้หายใจลำบากครับทุกท่านนะหายใจลำบากมากครับผมเหมือนเริ่มชื้นแล้วครับแล้วก็หายใจลำบากครับผมนะเฮ้ยทุกคนครับแป๊บนึงนะครับผมอึ๊บหายใจลำบากมากครับทุกท่านเหมือนไปทางรูนี้ครับไปได้อีกครับทุกคนไฟน่าจะเก่านะครับผมโอ้ยโอ้โหหัวโขกไปแล้วครับไปได้อีกครับโหเหมือนมีโพรงใหญ่อีกครับทุกท่านหายใจโคตรยากเลยครับตอนนี้หายใจยากมากครับผมพลังของผมตอนนี้นะครับนะค่า HP ใกล้หมดแล้วครับเหลือ 0.00001% ครับทุกคนกิ้งกระจุยนะครับผมฮัลโหลในนี้เสียงฝีเท้าแค่เดินเบาๆยังกล้องเลยเห็นไหมครับหูอลังการครับเดี๋ยวเปิดแฟลชนิดนึงแป๊บนึงนะทุกคนนี้ต้องภาพนี้ต้องขยายครับแป๊บนึงนะครับต้องใช้จัมโบ้เลยครับผมนะเรียบร้อยทุกคนต้องโดนจัมโบ้ครับเห็นไหมครับฝุ่นเยอะแค่ไหนทุกท่านนะโหหายใจยากครับเพราะออกซิเจนน้อยนะครับผมปึ๊บแป๊บนึงนะครับผมปึ๊บหายใจลำบากมากครับทุกท่านเหมือนไปทางรูนี้ครับไปได้อีกครับทุกคนไฟน่าจะเก่านะครับผมโอ้ยโอ้โหหัวโขกไปแล้วครับไปได้อีกครับโหเหมือนมีโพรงใหญ่อีกครับทุกท่านหายใจโคตรยากเลยครับตอนนี้หายใจยากมากครับผมพลังของผมตอนนี้นะครับนะค่า HP ใกล้หมดแล้วครับเหลือ 0.00001% ครับทุกคนกิ้งกระจุยนะครับผมฮัลโหลน
ในนี้เสียงฝีเท้าแค่เดินเบาๆยังก้องเลยเห็นไหมครับหูอลังการครับเดี๋ยวเปิดแฟลชนิดนึงแป๊บนึงนะทุกคนนี่ต้องภาพนี้ต้องขยายครับแป๊บนึงนะครับต้องใช้จัมโบ้เลยครับผมนะเรียบร้อยทุกคนต้องโดนจัมโบ้ครับเห็นไหมครับฝุ่นเยอะแค่ไหนทุกท่านนะโอ้หายใจยากครับเพราะออกซิเจนน้อยนะครับผมและฝุ่นเยอะด้วยครับโอ้โหสุดยอดครับแป๊บนึงให้เห็นแบบวายเลยเดิมทีน่าจะเคยมีไฟติดนะครับผมนะมีโพรงของสัตว์เยอะแยะมากมายครับทุกคนจะไม่ออกแล้วครับผมแต่มันดีครับโคตรสนุกเลยครับผมนะโอ้ยสุลกุยฮันตัวเจ็บขาไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ตรงนี้เหมือนลักษณะคล้ายกับลานนั่งกรรมฐานเลยนะครับผมนะโอ้โหเก่ามากครับเต็มพานเลยครับผมแสดงว่าในตอนกลางวันนะครับมีผู้คนทยอยเข้ามานะครับที่นี่เป็นสถานที่ที่โคตรวิเศษเลยครับทุกคนนะเพลงอะไรวะไอฮัลโหลที่นี่นะครับผมเป็นสถานที่ที่ผมโคตรชอบเลยครับทุกคนนะผมอยากกลับมาอีกครับนะอยากช่วยทนุบำรุงให้อะไรอะไรมันดูดีกว่านี้ครับนี่คือแลนด์มาร์คที่ดีมากๆนะครับทุกท่านนะไม่อยากปล่อยให้ถูกทิ้งร้างแบบนี้เลยครับไปต่อครับโอ้โหจัมเปอร์ครับทุกคนบันไดไม่ต้องดีกว่านะ3ถือกล้องถือไฟนะ2 1โอ้ชับอุ๊บโอ้ชับเรียบร้อยโอ้ฝุ่นเข้าตาเลยฝุ่นเข้าตาเลยครับเลนแบบนี้ดีกว่าเลนวายนะเฮ้ยทุกๆคนครับโหโพรงนี้ไปได้อีกครับทุกท่านแต่อากาศไม่มีแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมเห็นผมน่าจะต
ต้องได้มาที่นี่บ่อยแน่ๆเลยครับทุกคนชอบมากเลยครับไม่รู้ถูกชะตาอะไรนะครับผมนะ30ปีผ่านไปนะครับผมเหมือนเรากลับมาที่จุดเดิมนะครับเพิ่มเติมคือความเปลี่ยนไประหว่างเขาและเรานะครับผมไปต่อครับโอ้โหยเดี๋ยวขออนุญาตใช้ไฟแบบธรรมดาดีกว่าได้ฟิลกว่าครับเจอกับแฟตคอมโบใช่ไหมเนี่ยนะนี่ไฟเข็มขัดนะครับอันนี้ไฟมือนะครับผมนะใช้สองอันนะครับนะเข็มขัดเน้นสองพื้นเล็กๆนั่นแหละครับนะดำๆเสียดายวันนี้ไม่ได้เอาพี่เขียวมาโหนี่ถ้าพี่เขียวมานะครับอุ๊ยเจ็บหัวโขกครับทุกคนนะอันตรายนะครับไปต่อครับผมนะต้องหมอบๆนิดนึงนี่มีโพรงอีกครับผมตรงนี้ก็มีโพงครับโอ้ยลื่นครับทุกท่านโคตรลื่นเลยครับนี่ก็มีโพงไปต่อได้นะครับผมนะโอ้ยโอ้ยหัวโคอีกแล้วโอ้อาจจะยังไม่ได้รับการสำรวจนะครับนี่ก็มีโพงครับเหมือนมีกระบอกอะไรบางอย่างด้วยนะครับในนั้นนะครับผมโอ้ทุกคนครับเฮ้ยอะไรวะมันอยู่นั่นครับอึ๊บโอ้ยเชียดหล่นโอ้เจอแล้วครับทุกคนอึ๊บอุ๊ยลื่นด้วยนะครับผมตรงนั้นเลยครับอึ๊บโอ้ยแป๊บนึงครับอึ๊บอึ๊บโอ้ชันมากครับทุกท่านโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวระวังนะครับผมเจอแล้วครับเฮ้ยทุกคนเฮียทุกคนครับเดี๋ยวเฮ้ยเฮียแป๊บนึงครับกูเกือบตายไอ้เล็กแล้วทุกคนครับแป๊บนึงจัมโบ้ครับผม
หูยเชี่ยนี่ถ้าผมเบรกไม่ทันนิดเดียวนะครับผมเหมือนมีอะไรบางอย่างผลักผมมาข้างหลังครับโอ้ยเหวลึกสุดๆครับทุกท่านเดี๋ยวแล้วก็หน้าผาชันเลยครับคือถ้าตกบอกได้เลยครับผมคือตายแน่นอนครับหูยภาพสุดท้ายของพวกเราทุกคนไอ้เล็กเฮ้ยมีเสียงข้างล่างครับผมได้ยินไหมครับหรือจะเป็นมันแต่ที่แน่ๆผมเกือบตายครับทุกท่านไปก่อนครับทุกคนหูยนั่งตรงนี้นานไม่ได้ครับเชี่ยโหหูแล้วไม่มีการเชื่อมอะไรใดๆเลยครับผมแค่วางไว้เฉยๆครับโอ้ยเหี้ยหัวโคอีกแล้วผมจะไม่แข็งพอนะครับนะเฮ้ยมิวเฮ้ยเหมือนเสียงอะไรบางอย่างครับทุกคนเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างครับผมหรือผมลื่นวะอุ้ยเลิกกันเชี่ยโอ้ยโหทุกคนครับยังไม่ทันขาดคำเลยครับโอ้บอกลื่นได้ลื่นครับทุกท่านผมวันนี้สภาพผมมอมแมมมากครับทุกคนอาการล่อแร่มากเลยนะครับผมเสียงอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นแต่ต้องขอออกไปพักก่อนนะครับกินนะเฮ้ยข้างเขาน่าจะชนอะไรบางอย่างเดี๋ยวต้องออกไปพักหาอะไรกินก่อนนะครับวันนี้สะบักสะบอมสุดรอบแรกที่ผมเข้ามาตอนไลฟ์สดอะเฟี้ยวกว่านี้เยอะเลยครับทุกคนนะโอเคแต่ที่แน่ๆครับวันนี้ผมเองเกือบตายหลายรอบครับทุกคนโดยเฉพาะตรงเหลี่ยมหน้าผานั้นถ้าผมบ้าวิ่งตามดวงไฟออกไปนะครับมันบู๊ดออกไปเลยแล้วถ้าผมวิ่งตามมันไปอีกนิดนึงนะครับไม่มีสติอีกนิดเดียวเพียงครึ่งก้าวทุกคนนึกดูนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้มานั่งคุยกันอยู่แบบนี้แล้วก็ได้ครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้ผมมีความสุขนะครับแล้วก็สนุกหลั่นล้ามากเลยถือว่าได้แก้มือจากเมื่อ30ปีก่อนครับแต่ขอบอกว่ารอบแรกนั้นเจ๋งและเฟี้ยวกว่านี้ครับผมเพราะเหมือนดวงไฟมันขยายใหญ่มากเลยครับทุกคนแล้วเหมือนเป็นใบหน้าของใครบางคนนะครับแต่ช่างมันนะครับไปก่อนนะครับทุกท่านเกือบตายไปแล้วเราขอบพระคุณครับเกือบตายไปแล้วเราครับ
อ่า